ูนไนท์แอนด์เมจิกเกิลนั่นเองค่ะสำหรับในบริเวณนี้ค่ะรับหน้าที่โดยซีนะแล้วก็อังุ่นนะคะพาทุกท่านในนามของคณะสงฆ์วัดพระแก้วได้มีที่รับถือในธรรมพลังรักธรรมโอชาเตสาธุพร้อมกันสามครั้งการจดทะเบียนในครั้งนี้ด้วยไหมคะสองหนึ่งเย้โอเควันนี้มีความไม่ปกติแต่กูแต่กูไม่ชินกับมันสองแรกเลยก็ใช่ไหมอันนี้ยาเสื้อยาผมว่าวันนี้เป็นวันพิเศษเนาะเป็นวันวาเลนไทน์ก็ทุกคนก็อาจจะผู้หญิงหลายคนก็อาจจะมีความหวังที่อยากจะจดวันนี้ครับแล้วก็มันก็เป็นพิเศษที่ได้จดมีโอกาสได้ขึ้นบอลลูนแล้วก็ที่ไร่บุญรอดแห่งนี้ก็
ก็เป็นสิ่งที่ใฝ่ฝันอยากจะมาตั้งนานแล้วครับแล้วก็พอเวลาไม่ค่อยมีทำให้โอกาสก็ยากที่จะได้มานะพอได้เป็นหนึ่งใน20คู่ที่ได้มาจดวันนี้ก็ดีใจมากครับที่สิงห์ปาร์คเชียงรายนะครับจุดสงคือเราอยากจะส่งเสริมให้เชียงรายเป็นจังหวัดการท่องเที่ยวอันหนึ่งในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์นะเพราะว่าทางใต้เขาก็มีดำน้ำทางเราเลยจัดงานบอลลูนแล้วก็แต่งงานบนบอลลูนนะซึ่งจะมีขึ้นในวันที่14นะครับคู่ที่จะมาแต่งงานจะได้ขึ้นบอลลูนนะตอนนี้เรามี20คู่เราจำกัดไว้20คู่นะครับ